สวัสดีครับเจอกับผมแล้วนะครับสอนดิคลีสะ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 วันนี้นะครับเราจะมาหาเห็ดท็อปนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมสาธิตวิธีการหาเห็ดท็อปให้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเรียกน้ำย่อยสำหรับคนที่หาเห็ดท็อปไม่หาเห็ดท็อปไม่เป็นนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะเข้าไปในป่าก่อนเอาครับเจอโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอร่องรอยครับร่องรอยคนมาขุดนะครับขุดเห็ดท็อปเห็ดท็อปมันจะขึ้นตามป่าแบบนี้นะครับที่มีไฟไหม้ด้วยจะขึ้นตามซอกตามหลืบนะครับหาเจอกันไหมครับหาเจอกันไหมครับโอ้ยหาเจอไหมครับหาเห็ดครับวันนี้หานะครับสนใจจะอยู่เห็ดท็อปเห็ดท็อปจะอยู่ไหนอยู่ไหนครับหาปกตินะครับเห็ดท็อปนี้จะเป็นเม็ดสีกลมๆสีขาวๆนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักเห็ดท็อปแต่ข้างในถ้ามันอ่อนจะกลายเป็นสีขาวแต่ถ้าแก่แล้วจะเป็นสีดำนะครับหายากจริงๆแต่ว่าแถวนี้ไม่มีเห็ดท็อปเจอไหมครับเจอไหมครับเราลองเขี่ยดูก่อนนะครับเขี่ยหาเขี่ยตามนี้ดูก่อนมีไหมครับมีไหมครับเขี่ยจะมีไหมครับมีไหมมีแค่ลูกให้เราเห็นไหมครับโอ้ขยะเยอะมากมีไหมครับมีไหมครับเจอไหมเจอไหมเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจริงๆครับพี่น้องเหนื่อยจริงๆครับเพื่อนๆหาเห็ดไม่มีเลยนี่ครับป่านะครับป่านะครับเรามาหาในป่าโหมีร่องรอยคนมาขุดแล้วนะครับพี่เพื่อนๆครับมีคนมาขุดก่อนพวกเราแล้วนะครับเพื่อนๆครับเห็ดท็อปนะครับไม่อยากจะโม้เลยนะครับว่าไม่มีเห็ดท็อปมีไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นกันไหมครับ
เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับไม่มีแล้วครับเพื่อนๆไม่มีเลยไม่มีครับพี่น้องไม่มีเห็ดถอบครับวันนี้หาไม่แล้วไม่มีครับโอ้แต่เรายังดีนะครับเจอเห็ดอะไรครับนี่กินได้ไหมเห็ดเจอเห็ดแล้วครับพี่น้องเจอเห็ดแล้วครับเพื่อนๆเป็นเห็ดอะไรก็ไม่รู้กินได้ไหมเนี่ยกินได้ไหมครับกินได้หรือเปล่าไม่รู้ว่ากินได้ไหมถ้ากินไม่ได้เราก็เก็บไว้ครับ2ต้น3ต้นเหมือนไม่มีอะไรมากินเจออีกแล้วครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็ดอะไรก็ไม่รู้ครับ ไม่ชำนาญเรื่องเห็ด สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับหามิเจอแล้วครับฟ้าเริ่มจะมืดแล้วครับเริ่มดึกแล้วเดี๋ยวกลัวจะหลงทางครับถ้าชอบคลิปของผมนะครับก็ขอกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์นะครับ สำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ